ไปดูฝั่งของตำรวจกันหน่อยค่ะพลตารวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังจากที่ได้มีการสืบสวนสอบสวนเรื่องของคลิปเสียงจากการสอบปากคํานายบอสพอลหรือว่านายวรพลเนี่ยยอมรับนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมา2อสคลิปนั้นให้การว่าคลิปเสียงเนี่ยเป็นเสียงของตัวเองจริงๆเป็นการคุยกับลูกน้องของกลุ่มที่ทําธุรกิจร,ร่วมกันอีกคลิปหนึ่งก็คือการพูดคุยกับนักการเมือง ตัวย่อสอนเสืออันนี้ก็ยืนยันจากตํารวจว่าจากการสอบปากคำเนี่ยยืนยันว่าเป็นนักการเมืองสอนเสือจริงแต่ว่าขอให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนแต่คําให้การนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของบอสพอลนะคะแล้วก็คลิปเสียงต่างๆที่ก่อนหน้านั้นน่ยบอสพอมีการกล่าวอ้างว่ามีบรรดานักร้องมารีดไถส่วนเรื่องของเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทาง บอสพอลก็ยืนยันเหมือนทนายความนี่นแหละคะ่ะว่าหมายถึงเทวดาจริงๆแต่พนักง,งานสอบสวนบอกแบบนี้คะ่ะว่าไม่ปักใจเชื่อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยค่ะวันนี้บอสพอลก็ถูกนำตัวไปฝากขังเอาไว้ที่ศารอาญาเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะแต่ว่าในส่วนของ17บอสหลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกนำตัวไปฝากขังเอาไว้นะคะแล้วก็ศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวทั้งคุณแซมคุณมีแล้วก็คุณกันกันตถาวรแน่นอนทั้ง17คนถูกส่งตัว ไปที่ในส่วนของราชทัณผู้ชายก็ไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพผู้หญิงก็ไปที่ทันทะสถานหญิงกลางหลายคนอาจจะมีคําถามว่าแต่ละคนต้องตัดผมไหมเข้าไปใช้ชีวิตอย่างไรมีความเครียดไหมอาการล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากผอ,อ,อกองทันทวิทยานะคะคุณกนกวันจิ๋วเชื้อพันุ์ท่านเป็นรักษาราชการแทนผอ,อทันทสถานหญิงกลางในฐานะ รองโฆษกกรมราชัณฑ์ค่ะได้เปิดเผยถึงสภาพอาการ <c oughs> การนอนเรือนจำคืนแรกของเหล่า17บอสผู้ต้องหาในคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปทั้งในส่วนของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วก็ทันทะสถานหญิงกลางนะคะสำหรับในคืนแรกหลังจากที่ทางราชัณน์ได้ทำตัวได้ทำการรับตัวผู้ต้องหาทั้ง17รายในช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาก็มีการดำเนินการในส่วนของกระบวนการแรกรับ นั่นก็คือผู้ต้องขังรายใหม่ทุกรายจะต้องเข้าไปทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพพิมพ์ลายนิ้วมือตามระเบียบราชทันแล้วก็มีการแปะเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนเครื่องแต่งกลายเป็นชุดสีลูกบัวนะคะสำหรับผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีหลังจากนั้นนำตัวเข้าไปยังห้องกักโรคโควิด -19 เพื่อกักคัดกรองโรคเป็นเวลา5วัน ได้รับรายงานมาว่าในบรรดาผู้ต้องขัง17รายนะคะมีคนที่มีโรคประจำตัว5รายแต่ว่าเป็นอาการเพียงเล็กน้อยเช่น ความดันโรหิตสูงหนึ่งรายอยู่ระหว่างการรอพบแพทย์ช่วงเช้าวันนี้เพื่อรับยาไปรับประทานนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังหญิงหนึ่งรายที่ได้ขออนุญาตแจ้งเรือนจำขอนำยารักษาโรคประจำตัวเข้ามาด้วยในส่วนของบอสดาราคุณแซมยุรนันนะคะคุณกันกันตถาวรแล้วก็คุณมีนพิชายานะคะทั้ง3คนสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัวหรือว่าอาการเจ็บป่วยใดๆทั้งสิ้น ท่านรองโฆษกกรมราชธรรมเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางเรือนจําทั้งสองแห่งก็ได้มีการเตรียมอาหารเอาไว้เป็นเมนูข้าวสวยแล้วก็ต้มซุปไก่เผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะก็จะได้มาทานได้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่มีใครรับประทานนะคะอาจจะด้วยเวลาที่มาถึงก็ค่ามากแล้ว กว่าจะนอนหลับก็ล่วงเลยไปจนถึงเวลา23นาฬิกาแล้วก็ยืนยันนะคะว่าในห้องกักโรคโควิดของทั้งสองเรือนจำเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้ต้องหานอนด้วยกันได้คือหมายถึงผู้หญิงที่มาก็นอนอยู่ด้วยกันนะคะผู้ชายมาก็นอนอยู่ด้วยกันแต่และเรือนจาทั้งสองเรือนจาเนื่องจากว่าทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยคนที่มาด้วยกันเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันไงคือมีการซัพพอร์ตเรื่องของความรู้สึกกันได้ยกเว้นแต่ว่า บางครั้งเนี่ยถ้ามาแล้วทะเลาะกันโยนความผิดกันไปโยนความผิดกันมาแบบนั้นเนี่ยเจา้าหน้าที่เขาจะแยกกันอยู่แต่อย่างเคสล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้ก็เลยเอาไว้ที่เดียวกันแล้วก็จากการมอนิเตอร์เจ้าหน้าที่จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ดูผู้ต้องขัง24ชั่วโมงนะคะในส่วนของคุณมีนพิชายานเนี่ยมีการพูดคุยกับบ,บอสผู้หญิงคนอื่นบ้างนะคะแต่ว่าคุณกันกับคุณแซมเนี่ย ทั้งคู่คุยกันแต่ไม่ได้คุยกับบอสผู้ชายคนอื่นนะะักข่าวถามถึงหน้าตาแล้วก็ความเครียดนะคะเป็นยังไงบ้างท่านรองโฆษกบอกว่าก็มีความเครียดแหละคือหน้าเนี่ยออกชัดเลยว่าเครียดนะคะไม่ได้ยิ้มนะคะแล้วก็คุยกันน้อยแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนนอนหลับได้ดีนะคะ ส่วนเรื่องของการตัดผมนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเข้าไปเนี่ยต้องตัดผมเลยหรือเปล่าผู้ต้องขังในะอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะคะท่านรองโฆษกบอกว่าในส่วนของผู้ต้องขังชายต้องตัดรองทรงสูงทุกรายแต่ว่าอาจจะไม่ได้สั้นมากต่างจากผู้ต้องขังเด็กขาดชายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นเพียงแค่การรอ ระหว่างการพิจารณาคดีคดียังไม่ถึงที่สุดส่วนผู้ต้องขังหญิงก็อนุโลมว่าให้มัดรวบผมเอาไว้ให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าผมยาวเกินไปก็อาจจะต้องมีการเล็มออกบ้างเพื่อสุขาอนามัยที่ดีแล้วก็ป้องกันเรื่องของผมร่วงด้วยส่วนสภาพอาการของบรรดาบ,บอสทั้ง17คนในเช้าวันนี้นะคะท่านรองโคศกเนี่ยบอกว่าทุกคนอาบน้ําเรียบร้อยทานข้าวได้ปกติเมื่อเช้ามีข้าวต้มเครื่องแล้วก็มีการสอบถามถึงขั้นตอนการเยี่ยมญาติการซื้อของฝาก ของใช้ส่วนตัวขอพบทนายความโดยเฉพาะคุณมีนพิชยาเนี่ยได้พบว่ามีการสอบถามผู้คุมเกี่ยวกับเรื่องของการเยี่ยมญาติการพบทนายความการปรึกษาคดีและการสั่งซื้อของจากภายนอก ผ่านใบรายการสั่งซื้อของจากเดือนจำแต่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องของการเปิดสมุดบัญชีเงินฝากของเหล่าผู้ต้องขังทั้ง17รายนะคะเพราะว่าบัญชีเงินฝากหรือว่าบุ๊กเนี่ยจะมีไว้เพื่อการฝากเงินของญาติให้กับผู้ต้องขังไว้ซื้อของกินของใช้คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะพอมีเข้ามาบ้าง ท่านรองโฆษกยังบอกด้วยนะคะว่าขั้นตอนการเยี่ยมหลังจากนี้จะเป็นการเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์นะคะก็คือจะให้วิดีโอคอลเข้ามาในห้องเยี่ยมทนายประมาณ30นาทีขึ้นไป <c oughs> เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในห้องกักโรคโควิด -19 าทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินออกมาที่ห้องเยี่ยมนอกจากนี้เมื่อผู้ต้องขังทั้งหมดกักโควิดครบ ตามเวลาที่กำหนดคือ5วันก็จะถูกจำแนกไปยังแดนแรกรับของตะเรืเรอนจําซึ่งคาดว่าในส่วนของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครที่ผู้ชายอยู่เนี่ยน่าจะเป็นแดนแดน1แล้วก็แดน4แต่ผู้หญิงเนี่ยนะคะที่ทำท่าสถานหญิงกลางจะเป็นแดนควบคุมระหว่างการพิจารณาคาดีซึ่งทั้งหมดก็จะอยู่ในแดนนี้แหละนะคะเพราะว่าคาดีมันยังไม่ถึงที่สุดไม่ได้เข้าไปในแดนที่ลึกกว่านั้นครับส่วนเรื่องของการที่บอกนะฮะว่าทั้งหมดนั้นตอนนี้เนี่ยถูกนําตัวฝากขังครบแล้ว18คนนะฮะ บอสพอเนี่ยเมื่อเช้านะครับล่าสุดทั้แนแนลมีการรายงานนะครับว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะ <c oughs> เรื่องนี้ก็เลยทาให้ทนายเดชาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในคดีนี้ผู้ต้องหาไม่ยอมรับสารภาพเพราะเขารับสารภาพไม่ได้ถ้ายอมรับเท่ากับติดคุกดังนั้นเขาต้องปฏิเสธเมื่อปฏิเสธแล้วต้องกลับไปคิดดูว่าจะต้องทําอย่างไรเพราะตอนนี้โดนอายัดทรัพย์ด้วยถ้าเกิดรับสารภาพเนี่ยติดคุกกันหัวโตอาจจะเป็นล้านปีเพราะว่าหลอกคนตั้ง6-7แสนคน คิดเป็นคดีละ5ปีต่อคนเพราะฉะนั้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติส่วนแชร์เรื่องแช์ลูกโซ่เท่าที่ทราบตำรวจยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนอกจากนี้ทนายเดชาย,ยังระบุน,นะครับว่าเหล่าดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งขณะนี้มีความสุ่มเสี่ยง2รายก็คือบอยปรณ์และโดมประกันลำจะต้องดูในเรื่องของการรับเงินว่ารับเงินเพียงแค่ครั้งเดียวหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเชิญชวนหรือมีส่วนร่วมในการยินยอมให้ดีไอคอนนำภาพตัวเองไปใช้โฆษณาหรือจูงใจให้ผู้เสียหายเปิดบินหรือไม่ รวมถึงเส้นทางการเงินของดีไอคอนหากเชื่อมโยงถึงใครเจ้าหน้าทีต่ต้องเอาผิดทั้งหมดครับนอกจากนี้นะคะคุณชาวมีขวดค่ะอดีตรองโฆษกพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นนะคะถึงเรื่องของการที่คิดจะข,ขอประกันตัวนะหรือแม้กระทั่งผู้ต้องหาทั้ง18รายเองก็ตามเนี่ยคุณชาวมีขวดเนี่ยมีการบอกแบบนี้นะคะว่าหลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่า ทำไมผู้ต้องหารายอื่นไม่ยื่นประกันตัวเมื่อวานนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีการยื่นประกันตัวเพียงแค่3ท่านเท่านั้นคุณชาวมีขวดมองว่าการยื่นประกันตัวเพียงแค่3คนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการวางแผนกันเป็นระบบโดยโดยให้ทั้ง3คนซึ่งใช้ความเป็นดารามีชื่อเสียงเพราะก็ต้องการจะเล็งเห็นว่าศาลเนี่ยอาจจะมีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ง่ายหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าศาลอนุญาตแล้วเนี่ย คนอื่นก็จะมีการยื่นประกันตัวต่อไปหลังจากนี้ไปเนี่ยคงจะต้องมารอดูว่าทีมพนัความของผู้ต้องหากลุ่มนี้จะมีการวางแผนอย่างไรบ้างเพราะถามว่าสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยต้องรออีกไหมคุณชาวมีขวดก็มีการให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยสามารถยื่นได้ตลอดเวลาจะยื่นทุกวันก็ยื่นได้ ไม่ได้มีกฎหมายห้ามเอาไว้หรือว่าอาจจะใช้สิทธิอุทธร์คำสั่งไปยังศาลอุทธร์ในการพิจารณาก็สามารถทําได้แต่ศาลเนี่ยท่านต้องมีการพิจารณาทั้งเหตุและผลดูคําสั่งของศาลชั้นต้นด้วยว่าจะมีเหตุในการเปลี่ยนแปลงคําสั่งของศาลชั้นต้นหรือไม่อย่างไรคุณชาวมีขวดก็เลยมองว่าในตอนนี้อาจจะต้องมีการวิ่งเต้นกันหรือแม้กระทั่งเนี่ยพยายามที่จะหาช่องทางทุกวิถีทางคุณชาวมีขวดเลยมองว่าไม่ต้องทําหรอกเพราะที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเสียเงินเพิ่ม เสียเงินไปเปล่าๆเพราะอันนี้คงต้องรอดูทางรูปการแล้วก็เรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยกว่าที่จะได้มีคําตัดสินนี่ก็อีกหลายคืออีกหลายวันอีกหลายเดือนอีกหลายปีนั่นเองค่ะค่ะก็ต้องสู้คดีไปและย้าว่าทุกคนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะแต่ว่าในส่วนของผู้เสียหายก็ยังคงเดินหน้าเข้ามาแจ้งความอย่างต่อเนื่องมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นในทุกๆวันจริงๆท่านผู้ชมค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม s u p e r อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ